โทรทัศน์อากาศโจมืดมีเสียงข้อยก็เปิดเสียบปลั๊กยำห้อยละก็เป็นโจมืดไฟเข้าอยู่อันนี้มันด้านหลังมันมีลำโพงติดอยู่ด้านหลังสองอันเบิ่งก็ติดโลโก้ของไทยข้างแน่ให้กับใครฝ่าออกมาเพื่อที่จะยามไฟเบิ่งว่ามีไฟมาเลี้ยงดอก LED บ่ยามเบิ่งสุดไฟเลี้ยงดอก LED ก็มีอยู่38 โวลต์38 โวลต์36 โวลต์อันนี้มันบ่ทันได้กดสแตนบายมันยังอยู่ในสภาวะสแตนบายอยู่บัดนี้สิกดสแตนบายกดเปิดกดเปิดไปละมันกระบูดขึ้นมาหอนร้อย6 โวลต์ตอนนี้มันตกลงไปละถือว่าวงจรบูตคอนเวอร์เตอร์เลี้ยงดอก LED มันยังเฮ็ดเวียกอยู่อาการแบบนี้มันดอกขาดดอกขาดระบบมันเซ็กกระแสว่ามีดอกขาดมันก็เลยตัดวงจรบูตคอนเวอร์เตอร์มันตัดอันนี้มันไฟย้อนกาโบมีเลยค่อยกะจะเอาเครื่องเทสดอก LED มาทดสอบดอก LED เบิ่งว่าดอกมันขาดอีหลีบ่วิธีกับบ่ได้ยากเลยเพียงแต่เสียบสองส่วนแล้วก็เปิดสวิตช์มันบ่มีโหลดกินเลยแสดงว่าดอกขาดถ้ามันมีโหลดกินมันจะต้องรูดลงมาดอก LED มันก็จะหงแต่ว่านี่ดอกบ่หงไฟก็บ่ตกลงมาเลยยังคือเก่าข้อยก็มั่งจอเพื่อที่จะเปลี่ยนดอก LED ขอบมันค่อยก็มั่งออกไปวางไปละอันนี้มันจอนอกก็ค่อยๆยกขึ้นด้วยความระมัดระวังยันมันแตกอันนี้ก็เป็นขอบที่สองมันขอบด้านในก็แก้ขึ้นยกออกมาวางไว้เจอ LED มันก็เปลี่ยนไปเนาะมีแต่อย่างพลาสติกอันนี้มันแผ่นกระจายแสงมันก็ยกออกที่เหลือก็มันแผ่นกระจายแสงด้านในมันมีน็อตจับน็อตจับ6 อันก็ไขควงมาหั่นน็อตออกน็อตมันก็เป็นน็อตสั้นๆหันออกมาแล้วก็ยกแผ่นกระจายแสงมันขึ้นต่อมาค่อยกะจะเอาเครื่องเทสหลอดมาเทสเบิ่งว่าเส้นใดที่มันขาดมันก็มีดอก LED เลี้ยนกันเป็นแถวสองแถวสองเส้นกะจิแทกเบิ่งมันมีจุดแทกอยู่มันหมายบวกลบไปอยู่มันมีเบื้องบวกเบื้องลบ
จุดแหกมันจุดเฮ็ดก็เอาเส้นเครื่องเทศแทกอันนี้มันเส้นที่หนึ่งหงบสุดอกบ่มีดอกเด็ดขาดเลยเบิ่งว่ามันได้จากบนมันก็กินโลดเหลือลงมา38บนเบิ่งเส้นที่สองเส้นที่สองบ่ฮงเลยแสดงว่ามีดอกขาดค่อยกาสิแทกเทื่อละดอกแทกเลยแปลว่ามีดอกเด็ดขาดดอกที่หนึ่งอยู่ส่วนสุดฮงบ่ขาดยับมาบ่ฮงแสดงว่าดอกที่สองขาดดอกที่สองขาดอีหลีแทกเบิ่งดอกที่สามดอกที่สามบ่ขาดดอกที่สี่ก็บ่ขาดเบิ่งดอกที่ห้าดอกที่ห้าก็บ่ขาดต่อไปดอกสุดท้ายดอกที่หกดอกนี้ก็บ่ขาดคือกันแสดงว่าขาดดอกเดียวขาดดอกเดียวนี่เลยก็เฮ็ดให้จอบ่ฮงได้ถึงจะดอกเดียววัดเบิ่งว่ามันเป็นไฟจากวนมันเป็นดอกหกวนดอกตัวนี้เป็นดอกหกวนอันนี้มันอะไรที่ว่าคอยเสียมาเปลี่ยนใส่จะเป็นดอก LED หกวนคอยก็มีหลายเม็ดเลยถ้าหากว่ามีไผอยากปั่นน้ำกาโทรมาคอยจะฝากคนทรงไปให้คอยกล้าว่าสิเปลี่ยนบทสุดอกเลยลืมไปว่าบทโทรช่องทางในการติดต่อสังวานแม่นเบิ่งอยู่ที่กล้องคลิปวิดีโอสังวานลงไว้อยู่โทรก็ได้ WhatsApp ก็ได้อันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ว่าเสียวมาเปลี่ยนดอก LED ก็เป็นแผ่นความร้อนอันนี้ก็แม่นตารบิดตะกั่วต้องเป็นเส้นน้อยเทสเบิ่งก็มันก็ฮ้อนละฮ้อนแล้วก็วางแผ่นเลยแล้วก็เคี่ยวเบิ่งมันห้อนดีแล้วมันก็จะหลุดออกจากนั้นก็ดอกใหม่มาใส่ก่อนที่จะใส่ก็ตื่มตะกั่วก่อนตื่มตะกั่วมันจังติดง่ายถ้าบ่ตื่มตะกั่วมันจะบ่ติดมันจะสร้างปัญหาภายหลังเพราะว่ามันจะมีเม็ดติดเม็ดบ่ติดจะต้องได้กลับมาแก้ก็ต้องเบิ่งให้มันถูกขั้วแล้วก็วางแล้วก็ย้ายไปเม็ดใหม่กระทะเท่านึงมันก็หลุดออก
ตอนนี้มันยังบ่ฮ้อนดีมันจะบ่หลุดแต่กลัวมันยังบ่ละลายรู้แล้วรู้แล้วกะตื่นตะกัวแล้วก็เม็ดใหม่มาวางวางไปแล้วก็เคี่ยยับไปยับมาเพื่อให้ตะกั่วมันละลายเสื่อมเข้ากันเสื่อมเข้ากับดอก LED ถ้าไม่เฮ็ดแบบนี้มันจะบ่ติดก็เคี่ยให้มันอยู่กลางเครื่องแล้วก็ย้ายไปเม็ดใหม่ค่อยก็ใส่ไปเบิดทุกเม็ดละบัดนี้สิมาติดหมวกมันค่อยก็ติดไปหลายอันแล้วเหลืออันสุดท้ายอันนี้เป็นอันสุดท้ายก็ยอดกาว UV แล้วก็ติดหมวกจากนั้นก็ใส่ไฟฉาย UV มายังใส่ก็นับในใจประมาณ9ประมาณ10 วินาทีนับในใจก็ได้ก็ว่าฮอด10 วินาทีแล้วก็ยกออกก็ว่าฮอดละอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ในการซ่อมเครื่องจิตหมวกมีกาว UV แล้วก็ไฟฉาย UVตอนนี้มันก็ติดดีย่ำห้อยบ่มีตกติดแน่นหนาข้างแน่พลิกไปพลิกมาบ่มีตกกาเสียไปประกอบสิเครื่องเลยใหญ่ใส่ก็เอาเข้าให้มันเข้าที่เข้าทางมันมีร่องมีหลอกอยู่เอาเข้าไว้ตามเก่ามันจากนั้นก็เสียบสายเสียบสายแล้วก็ติดเทปไว้ค่อยก็ได้เสียบปลั๊กแล้วดอก LED ด้านหน้ามันก็หงแล้วตอนนี้เพื่อที่จะเทสดอกว่ามันหงวัสดุดอกบ่ค่อยก็กดไปแล้วดับแล้วถ้าบึดหนึ่งมันก็หงขึ้นมาหงวัสดุดอกสวยงามต่อไปเขาก็จะดัดแปลงวงจรดอก LED เล็กน้อยเพื่อให้ดอกมันทนทานบ่ขาดง่ายก็จะมาวัดไฟเบิ่งก่อนวัดไฟว่าไฟตัวค่อมดอก LED มันมีเท่าใดก็กดเปิดบัดเบิ่งมีไฟอยู่81 โวลต์ตอนนี้ดอก LED มันก็หงละค่อยกาสีดัดแปลงวงจรมันให้ไฟมันหลุดลงมาอันนี้แม่นไฟอ้างอิงเป็นไฟครบวงจรมันก็ยับมิเตอร์ลง
มันได้0.189โวลต์อันนี้มันในปัจจุบันนี้มันได้81โวลต์ค่อยกับสิดัดแปลงวงจรนี่เบิ่งแล้วมันก็มีครบวงจร3ตัวค่อยกับได้แก้ไขแล้วก็คือถอด R ออกตัวหนึ่งมันเป็นวงจร R ครบวงจรแล้วก็เฮ็ดหน้าที่อ้างอิงไฟเพื่อส่งไปให้ IC Boost Converter เฮ็ดเวียกวันนี้สิมาแทกเบิ่งแทกเบิ่งไฟจาก81โวลต์มันก็รุดลงมาเหลือ76ก็รุดไป5โวลต์แสงมันก็จะรุดลงมาหน่อยหนึ่งแต่ว่ามันจะเฮ็ดให้ดอก LED บ่ฮ้อนเฮ็ดให้มันทนทานนานขาดอันนี้ก็ได้ประกอบจ่อต่อกองสัญญาณเข้าไปเฮียมห้อยเบิ่งแสงมันก็บ่ได้รุดลงหลายก็ยังหุ่งแฮงคือเก่าอยู่เบิ่งแล้วแทบจะบ่ต่างเบิ่งแล้วก็ยังสวยงาม